ส่วนเรื่องต่อไปนี่ต้องถามคุณผู้ชมกันหน่อยว่ามองอย่างไรหลังมีการแชร์ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งนะครับที่มีแบเรียร์กั้นอยู่ด้านหน้าคนที่จะขึ้นรถเมย์คนที่รอรถเมย์พอรถเมย์มาจอดเทียบท่าปุ๊บต้องกระโดดข้ามนะนึกว่าจะไปแข่งกีฬาแข่งโอลิมปิกต้องกระโดดข้ามแบเรียร์ไปก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะโครงสร้างเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าอย่างไรทำไมช่องทางเดินมันอยู่ไกลจังมันควรกว้างกว่านี้หรือเปล่านะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปแยกสะพานบางบัวทองไซน้อยฝั่งบางบัวทองก็พบว่าป้ายรถเมย์แห่งนี้อยู่หลังแบรีเออร์จริงๆครับเห็นไหมครับมีการก่อปูนขึ้นมาเนี่ยก็สูงทีเดียวนะถ้าเกิดมองจากภาพมุมสูงอ่ะอาจจะดูว่าสามารถข้ามไปได้แต่พอมาดูมุมใกล้เนี่ยโอ้โหเดินไกลเหมือนกันแล้วก็สูงด้วยถ้าเกิดรีบๆเนี่ยอาจจะต้องเดินอ้อมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคือประเด็นก็คือรถเมย์ไม่ได้จอดตรงกับช่องที่เขาเปิดเป็นช่องทางเดินตลอดเวลาแล้วแบบนี้เนี่ยบางคนก็ต้องตัดสินใจเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตกรถเมย์ก็ต้องรีบนะก็ต้องกระโดดข้ามไปแล้วความสูงครึ่งเอวก็กลัวว่าเอ๊ะจะไม่ปลอดภัยไหมไม่สะดวกสบายสักเท่าไหร่หรือเปล่าแล้วทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคนที่คอยรถเมย์เหมือนกันนะครับบางคนก็สะท้อนแบบนี้แหละครับว่าเวลาขึ้นลงรถเมย์เนี่ยมันไม่สะดวก อยากให้ขยายช่องทางเดินให้กว้างกว่านี้หน่อยได้ไหมเวลารถเมย์มาเร็วๆเราก็ต้องวิ่งไปตรงนู้นต้องวิ่งแบบต้องกระโดดข้ามกันอะไรเงี้ยใช่ใช่อยากจะให้เขาแก้ไขอะไรครับคุณนี่ก็เปิดช่องกว้างกว่านี้ก็ได้ครับช่องเล็กไปไม่ถ้าเกิดข้ามเป็นไปได้ก็คือทิ้งก็ยังได้เลยช่องเล็กไปมีช่องเดียวอันนี้จริงก็ไม่ควรที่จะมีนะพี่นะใช่แต่ก็มีอีกมุมนึงนะครับบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ใช้บริการเขาก็มองว่าเอ้ยการมีแบเรียร์แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้คือไม่นับเรื่องการใช้กำลังภายในที่ต้องกระโดดข้ามไอ้แบเรียร์ไปนะแต่บางคนก็มองว่ามีแบเรียร์เนี่ยมันก็เหมือนมีเกราะป้องกันตัวอีกชั้นนึงเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมเมืองไทยอ่ะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้บางทีมันมีแบบปาดไปปาดมารถเมย์เสียหลักพุ่งมาอะไรเงี้ยหรือรถคันอื่นก็ได้ไม่ใช่รถเมย์พุ่งมาชนคนที่รอรถเมย์อยู่ตรงป้ายรถเมย์มันก็อันตรายค่ะคือเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไงเคยมาแล้วคนนี้ก็เป็นถนนใหญ่ด้วยมีรถบรรทุกรถเมย์รถ6ล้ออะไรเพียบเลยเส้นบางบัวทองอ่ะมันเส้นตรงยาวๆคนก็ขับรถเร็วกันบ้างบางจังหวะเขาก็มองว่ามีแบเรียร์ถ้าเกิดรถมันพุ่งเข้ามาอย่างน้อยมันก็กันชั้นได้ระดับนึงอันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไหมหรือว่าคนที่ทำงานด้านโยธาโดยเฉพาะมาดูการออกแบบหน่อยว่ามันปกติหรือเปล่านะแซมเข้ามาหน่อยเข้ามากันหน่อยนะคะ